สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านเอาความเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านโดยทั่วหน้ากันขอให้ทุกท่านมีความสุขนะขอให้ทุกท่านหมดทุกข์ท่านใดที่มีความทุกข์อยู่ไม่ว่าทุกข์มากหรือทุกข์น้อยให้ทุกข์นั้นหมดสิ้นมาลายหายสูญไปโดยเร็วพลันทันทีทีเดียวเลยนะส่วนท่านใดที่มีความสุขอยู่แล้วให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นไปตั้งแต่สุขเล็กน้อยจนถึงสุขที่สุขที่สุดคือพระนิพพานกันทุกท่านเลยนะทุกชีวิตทั้งคนทั้งสัตว์ต้องการความสุขทั้งนั้นทุกพฤติกรรมที่ทำไปต้องการความสุขเป็นผลลัพธ์ตอบแทนทั้งสิ้นใช่หรือไม่ใช่ลองคิดดูสิเรียนหนังสือไปทำไมจะได้มีความรู้มีงานทำมีเงินมาจับจ่ายใช้สอยซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าซื้อบ้านซื้อรถใช่ความสุขไหมมีคู่ครองแต่งงานไปทำไมจะได้มีคนรักมีคู่คิดมีคนคอยดูแลเอาใจใส่ยามป่วยไข้มีคนซักเสื้อผ้ารีดผ้าล้างจานให้ไปจนถึงมีทายาทสืบตระกูลใช่ความสุขไหมเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีไปทำไมจะได้ใช้ความรู้ความสามารถสติปัญญาที่มีเพื่อบริหารจัดการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองประชาชนอยู่อย่างมีความสุขเป็นความภูมิใจเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของวงตระกูลเป็นความสุขอีกนั้นกันความสุขอยู่ที่ไหนความสุขอยู่ที่ใครและจะได้ความสุขมายังไงลองดูฟังและจำทุกประโยคเลยนะเพราะเป็นคีย์เวิร์ดเป็นหัวใจสำคัญเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าความสุขอยู่ที่ไหนความสุขอยู่ที่ใครและจะได้ความสุขมายังไงจะสุขก็สุขจะทุกข์ก็ทุกข์อย่างนั้นหรือมายึดยื้อเอาแต่สุขกันดีไหมขจัดโศกกำจัดทุกข์มันทิ้งไปหากำไรมีแต่สุขสนุกจริงจะให้สุขหรือให้ทุกข์เดินมาหาจะไขว่คว้าความทุกข์หรือสุขยิ่งทุกวันคืนชื่นสุขหรือทุกข์จริงอยู่ที่ใจหยุดนิ่งๆกลางกายเราถ้าใจหยุดก็สุขสุดและสุดสุขจะกลับทุกข์ทุกโศกวิโยคเศร้าหากใจฟุ้งซัดสายนอกกายเราจงเลือกเอาสุขทุกนั้นท่านกำหนดเองจงเลือกเอาสุขทุกนั้นท่านกำหนดเองความสุขอยู่ที่ไหนความสุขอยู่ที่ใครอยู่ที่ตัวเราจะสุขหรือจะทุกข์เราเป็นผู้กำหนดสุขทุกข์นั้นท่านกำหนดเองสุขทุกข์นั้นท่านกำหนดเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ใดหรือสิ่งใดมาบันดาลใครที่ไหนจะสามารถมาทำให้เรามีความสุขหรือมีความทุกข์ได้ไม่มีมีแต่ตัวเราเท่านั้นแหละคนอื่นสิ่งอื่นเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้นส่วนไหนของตัวเราล่ะกายหรือใจที่เป็นตัวกำหนดความสุขหรือความทุกข์ของตัวเรามีสองส่วน
มนุษย์เรามีสองส่วนคือกายกับใจคำตอบคือใจเพราะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจควบคุมกายต้องทำใจยังไงจึงจะมีความสุขยังจำได้ไหมถ้าใจหยุดก็สุขสุดและสุดสุขถ้าใจหยุดก็สุขสุดและสุดสุขใจที่หยุดนิ่งจากความคิดจากเรื่องราวต่างๆเรื่องบ้านเรื่องงานเรื่องครอบครัวลูกหลานสามีภรรยาไปจนถึงหมาแมวทั้งเรื่องในอดีตทั้งเรื่องในอนาคตใจที่หยุดนิ่งเฉยๆเบาๆสบายๆนี่แหละนำความสุขมาให้หยุดนิ่งน้อยก็สุขน้อยหยุดนิ่งมากก็สุขมากหยุดนิ่งสมบูรณ์ก็สุขสุดสุขที่สุดและสุดสุขคือไม่มีสุขมากกว่านี้อีกแล้วสุขที่สุขที่สุดคือนิพพานตรงข้ามกันใจยังไงจึงทำให้เรามีความทุกข์จำได้ไหมจะกลับทุกโศกวิโยคเศร้าหากใจฟุ้งซัดสายนอกกายเราใจที่ฟุ้งเหมือนฝุ่นถูกลมพัดฟุ้งกระจายไปอย่างนั้นแหละใจที่ฟุ้งนำความทุกข์มาสู่ตัวเราไม่ว่าจะฟุ้งเรื่องอะไรเรื่องบ้านเรื่องงานเรื่องครอบครัวลูกหลานสามีภรรยาหมาแมวทั้งเรื่องในอดีตทั้งเรื่องในอนาคตลองสังเกตตัวเองดูสิเคยสังเกตไหมขณะที่มีความสุขใจหยุดหรือใจฟุ้งใจอยู่ในตัวหรือใจอยู่นอกตัวและตอนที่เรามีความทุกข์ใจหยุดหรือใจฟุ้งใจอยู่ในตัวหรือใจอยู่นอกตัวถ้าใจหยุดก็สุขสุดและสุดสุขจะกลับทุกโศกวิโยคเศร้าหากใจฟุ้งซัดสายนอกกายเราจงเลือกเอาสุขทุกนั้นท่านกำหนดเองจงเลือกเอาสุขทุกนั้นท่านกำหนดเองถ้าต้องการย้อนกลับไปฟังอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะ